สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยังอยู่กับกิจกรรมการฝึกฝนประลองแมลงชุดเกาะอาราดากิอันยิ่งใหญ่นะครับซึ่งใน EP นี้ก็จะเป็น EP ที่2แล้วนะโดยที่วันนี้เนี่ยเขาจะมีคู่ต่อสู้เพิ่มเข้ามา1คนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันอ่ะลำดับแรกเราก็วาร์ปลงซะไหนขอดูหน่อยเขาชื่ออะไรเนี่ยหญ้ากงเล็บแมวที่น่ากลัวเหรอก็ชื่ออะไรเนี่ยช่างๆวะผมไม่มั่นใจนะครับโอนิคาบุโตะก็นับเป็นเพื่อนเหมือนกับน้องหมาน้องแมวได้นะครั้งนี้หาเด็กน้อยมาหรออิโต้พูดนะครับแต่ว่าแม่ทัพฮานากาโดะเองก็ยังเป็นเด็กอายุน้อยอยู่เลยฉันจำได้ว่าครั้งที่แล้วมีเพื่อนตัวน้อยคนหนึ่งอีกคนด้วยนะดูท่าความสามารถในการประลองแมลงจะไม่เกี่ยวกับอายุนะถึงนักแข่งประลองแมลงคนนี้มีชื่อเรียกว่าย่ากงเล็บแมวที่น่ากลัวจะไม่มีประสบการณ์ในการประลองแมลงเลยแต่คู่หูโอนิคาบุโตะของเธอมีออร่าพลังแข็งแกร่งมากฉันไม่เข้าใจว่าพวกพี่กำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่นะโอนิคาบุโตะของจังๆเป็นของขวัญที่ป๊าป๊ามาม่าเอามาให้เมื่อครั้งก่อนเพื่อนที่ป๊าป๊าผูกมิตรไว้ตอนเดินทางให้ป๊าป๊ามาแหละโอ้โหป๊าป๊าหนูเนี่ยเข้าใจเรื่องดีเหมือนกันนี่นางั้นพวกเราส่งลาเวนเดอร์เมลอนเหล็กร่าทะลวงฟ้าเข้าร่วมประลองจะได้ดูไม่เหมือนรังแกคนอื่นเขามันสลับกันหรือเปล่านะเอาเถอะทำไมพูดเหมือนว่าฉันอ่อนที่สุดเลยล่ะแต่ว่าเจ้าบ้าการต่อสู้กับแมลงสองคนนี้ไม่รู้จักผู้คุมหนักเบาให้ฉันประลองกับเธอแหละดีที่สุดแล้วไม่ต้องตื่นเต้นไปนะเพื่อนตัวน้อยเป็นแค่เกมเล่นให้สนุกก็พอเอาตรงๆไหมผมไม่เคยรู้สึกว่าเอาแมลงมาสู้กันแล้วมันจะเป็นแค่เกมอ่ะอันนี้รู้สึกเหมือนจะเน้นเรื่องการใช้โล่ป้องกันนะครับเราก็ไปมุ่งเน้นเลยนะตัวนี้เหมือนมีความสามารถในการยิงไฟฟ้าออกมาอ่ะเขาถอยเร็วมากโอเคแต่ตัวมันเล็กมากเลยนะอุ๊ยโอ้โหดูไม่ออกเอาเอาไปก่อนเดี๋ยวค่อยไล่ต้อนไปนะครับเนี่ยมันถอยจนจะสุดแล้วอีกนิดนึงเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราออกมาก่อนทีนึงเนาะว้ายังดีที่ไม่มีข้อผิดพลาดตกใจหมดเลยดูเดือดใช่ย่อยเลยนะเป็นฉันเองก็คงรับมือได้ยากเหมือนกันนักประลองแมลงที่แข็งแกร่งที่สุดในหลีเป็นอัจฉริยะที่เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเหรอเนี่ยที่แท้พวกโอนิคาบุโตะก็เล่นกันแบบนี้เองเหรอจังๆเข้าใจหมดแล้วล่ะถ้าพวกพี่มีเวลาแล้วก็มาเล่นกับหนูอีกสัก 2-3 ตาได้ไหมหนูเองก็จะดูพวกพี่เล่นกันและพยายามเรียนรู้น่ะดูท่าทางพรสวรรค์ของย่ากงเล็บแมวที่น่ากลัวจะน่าสะพึงกลัวจริงๆถ้าคนเลี้ยงงูมีพรสวรรค์แบบนี้แล้วก็ไม่แน่แค่ฟังโกบ้าคุยกับทอร์นาโดปังปังเกาะคริสตันก็คงเข้าใจวิธีการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตมีเปลือกได้แล้วอุ๊ยพูดน่าสนใจนะเนี่ยอิโต้บอกฉันเองก็หวังว่าตัวเองจะเจ๋งขนาดนั้นเหมือนกันนะ
อันนี้มันดีดเรามาตรงไหนเนี่ยอ๋อโอเคเกี่ยวกับฉายานะครับเราถามแล้วกันเพราะเมื่อก่อนตอนที่ป้าป๊าเอากระถางต้นไม้อันหนึ่งกลับมาให้ทุกคืนหนูก็จะวางมันไว้ริมหน้าต่างแต่เช้าวันรุ่งขึ้นมันก็วิ่งขึ้นไปบนหลังคาเฉยเลยมีคนบอกว่าตอนเที่ยงคืนมีคนเห็นกระถางต้นไม้ของหนูปีนขึ้นไปบนกำแพงเหมือนกับแมวต่อมาถึงได้รู้ว่าที่แท้ในเมืองมีแมวตัวหนึ่งที่ชอบพืชที่อยู่ในกระถางชนิดนั้นมากๆเลยขโมยมันไปอ๋อก็คือมีแมววิ่งมาขโมยใช่ไหมแต่ไปมารู้สึกเหมือนจะโดนเอาไปลือนะครับเนี่ยๆลือกันเป็นตัวน้องคนนี้เลี้ยงกระถางต้นไม้ให้กลายเป็นแมวน้ำปลาพริกนี่ใครเนี่ยหิวเลยเหมือนคนชื่อน้ำปลาพริกพอได้ยินเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าฉายาของช่างช่างสุดยอดมากแถมยังชวนมาเล่นเกมนี้ด้วยและไอ้น้ำปลาพริกนี่ใครเนี่ยไม่ทับเหรอชื่อมันแปลกๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูอันนี้ก่อนสุดกำลังใช่ไหมจริงๆยังไม่ทันลองเลยนะว่าถ้าเคาน์เตอร์ไปเป๊ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไล่ต้อนเขาแบบให้มันอู้เดี๋ยวเราไล่ติดก่อนนิดนึงเดี๋ยวแบบไม่พ้นเหมือนจะไม่เหมือนรอบที่แล้วฮะจะลองเคาน์เตอร์บอลดูนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรดันเข้าไปเอ้าโดนไปปลายเฉยเลยมีให้เคาน์เตอร์3จังหวะด้วยโอเครู้สึกเหมือนเราต้องกด perfect counter นะเพื่อที่จะ counter ลูกบอลกลับไปอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ค่อยได้ฟิกเวลามาแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆอะไรเนี่ยโอนิคาบุโตะกับเหมียวฮ่องฮ่องเชื่อฟังเหมือนกันเลยการแข่งขันนี้สนุกจังอ่ะจบวันที่2นะครับไม่รู้อ่านชื่อถูกไหมแต่ผมฟังที่ NPC พูดอ่ะบอกว่าช้างๆอ่ะนะดวงแบบมีตาบนมืนด้วยเราก็ได้ไป80เกมนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ